นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธสังยุตตนิกายนิทานวรรคเล่มที่16ปฐมวรรคตินะกันทะสูตรปฐวีสูตรอัสสุสูตรและอื่นๆข้อที่421มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏที่สุดทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในจุมบูทวีปนี้แล้วรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงทำให้เป็นมัดมัดละ4นิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลำดับก็มารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นไปส่วนหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนผืนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นโดยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษพึงปั้นผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราโดยลำดับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปฏิภีนี้พึงถึงการหมดไปสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนผืนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นโดยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอพ
ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละกับน้ำทะเลในมหาสมุทรอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทราบธรรมะตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏเพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้ประสบบรรณกรรมของมารดาตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้น้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบบรรณกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่นั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบบรรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบรรณกรรมของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดการยาวนานนี้แหละน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณกรรมของบิดาประสบมรณกรรมของพี่ชายน้องชายมรณกรรมของพี่สาวน้องสาวมรณกรรมของบุตรของธิดาประสบความเสื่อมแห่งญาติประสบความเสื่อมแห่งโภคะและประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดการยาวนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจและปราศปรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายก็เห็นเพียงเท่านี้ปอนทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงปอเพื่อจะคลายกำหนัดปอเพื่อจะหลุดพ้นพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในกาลนานนี้ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมมารดาที่พวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทราบธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเห็นว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เ
เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏมีอีกในสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กับหนึ่งนั้นนานเพียงเท่าไหร่หนอแลภิกษุกับหนึ่งนั้นนานนักแลมิใช่ง่ายที่จะเป็นการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พออาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าภิกษุสามารถอุปมาได้คือเปรียบเหมือนภูเขาหินลูกใหญ่ยาว1โยชน์คือ16กิโลเมตรกว้าง1โยชน์สูง1โยชน์ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับหนึ่งนั้นนานอย่างนี้แหละแต่บรรดากับที่นานแล้วอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏหรือเปรียบเหมือนนครที่ทำด้วยเหล็กยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์สูง1โยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไป100ปีต่อ1เมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดกองใหญ่นั้นพึงถึงความหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับ1ยังไม่ถึงความหมดไปสิ้นไปกับ1นานอย่างนี้แหละธรรมดาที่นานอย่างนี้พวกเธอต้องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเพียงเท่านี้ก็พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากภิกษุทั้งหลายหรือเปรียบเหมือนในธรรมวินัยนี้มีสาวกสี่รูปเป็นผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นจะพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกยังไม่ถึงพึงมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงทำกาละโดยล่วงไปร้อยปีร้อยปีโดยแท้แลกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้ว
มีจำนวนมากอย่างนี้แหละมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ก็เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในพระนครราชคฤห์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากเท่าไหร่น้อแลพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากนักแลมิใช่จะเป็นการง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้ายกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้พราหมณ์คือเปรียบเหมือนในแม่น้ำคงคานี้แหละเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดก็เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนผืนปันธพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพราหมณ์ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมแจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้ในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขาคิชกูฏในเขตพระนครราชคฤห์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ก็เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึงมีโครงกระดูกมีร่างกระดูกมีกองกระดูกถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปสิ้นไปกองกระดูกเหล่านั้นจะใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัด
พอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวแล้วดังนี้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นของกองเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏใกล้เมืองราชคฤห์อันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความล่วงพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยว7 ครั้งเป็นอย่างมากก็เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงดังนี้แหละมีในอีกสมัยหนึ่งที่พระวิหารเชตวันในพระนครสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอภิชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉะนั้นแหละบางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้โดยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้เห็นทุกขตะบุคคลคือบุคคลที่ได้รับทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบพวกเธอพึงสันนิษฐานในบุคคลนี้แหละว่าเราเองก็ได้เคยเสวยทุกข์เห็นป่านนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้หรือเมื่อพวกเธอทั้งหลายได้เห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราเองก็ได้เคยเสวยสุขเห็นป่านนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏมีในอีกสมัยหนึ่งที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชคฤห์ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30 รูปล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ทั้งหมดล้วนยังเป็นผู้มีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านี้ทั้งหมดยังมีสังโยช
ถ้าใครเราพึงแสดงธรรมโดยประการที่ให้ภิกษุเหล่านี้จะพึงมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นณที่นั่งนี้ทีเดียวจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกรณานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทราบธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะในตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าเมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดจะปล้นหรือถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นในตลอดกาลนานถึงเพียงนี้โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยก่อนนี้เพราะเหตุว่าสังสารวัฏนั้นกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้โดยง่ายสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นบิดาไม่ได้เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่ได้เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงไม่ได้เคยเป็นบุตรธิดาโดยกาลนานนี้หาไม่ใช่ง่ายเลยและมีในอีกสมัยหนึ่งที่ภูเขาคิจกูฏในเขตพระนครราชกฤห์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลานี้ได้เคยมีชื่อว่าปาจีนวังสะก็ในสมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อติวราหมู่มนุษย์ชื่อติวรานี้มีอายุประมาณ 40,000 ปีขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็เป็นเวลา4วันสมัยนั้นมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกุสันทะนั้นมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อวิทุระและสัญชีวะพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแหละก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เอง
เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายภูเขาเวปุลานี้สมัยต่อมามีชื่อว่าภูเขาวงกตก็สมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะหมู่มนุษย์โรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกตเป็นเวลา3วันลงก็เป็นเวลา3วันในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโกนากัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคโกนากัมมนะนั้นมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อพิยะโยสะและอุตระพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแลก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองภูเขาเวปุละบรรพตนี้สมัยต่อมามีชื่อว่าสุปัสสะก็สมัยนั้นมีหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยานี้มีอายุประมาณ 20,000 ปีขึ้นภูเขาสุปัสสะบรรพตใช้เวลา2วันลงก็เป็นเวลา2วันในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกัสสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อติสสะและภารทวาชะพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาไปแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายก็ในบัดนี้แลภูเขานี้ชื่อภูเขาเวปุลาก็ในบัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะมีอายุน้อยนิดเดียวผู้ใดมีอายุนานผู้นั้นมีอายุร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นภูเขาเวปุละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวในบัดนี้เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมกขลานะภิกษุทั้งหลายชื่อแห่งภูเขานี้ก็จะอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้ก็จะทำกาละและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าภูเขาปาจีนบังสะของหมู่มนุษย์ชื่อติวระภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาและภูเขาเวปุละของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลาย
ไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขดังนี้อานามะตักขะสังยุตที่สามจบฟังธรรมคำพุทธ